สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซักซิดคงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วเมืองไทยนะฮะวันนี้เราจะพาไปพบกับตำนานอีกหนึ่งวัดของเมืองสุพรรณบุรีไม่ต้องบอกท่านผู้ชมเลยผมว่าท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วนะฮะด้านหลังของผมครับวัดอัมพวันวัดความยาวนานเรียกว่าโอ้โหตั้งแต่ช่วงกลางๆกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิของเมืองสุพรรณบุรีที่ว่ากันว่าวัตถุมงคลของท่านฮะถ้าเป็นพระเนื้อดินเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอย่างนั้นเลยอย่าตกใจสิเซียนแท่งมาดูนะฮะวัดอัมพวันในวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนอ่ะนะพบกับวัดอัมพวันครับวันนี้ไปนี่มาถึง2พี่น้องสุพรรณบุรีก็ต้องมาที่วัดอัมพวันหรือวัดคลองมะดันที่เราคุ้นเคยนั่นเองครับวัดแห่งนี้สวยงามมีตำนานและมีเกจิชื่อดังอย่างหลวงพ่อนงผู้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโอ้ยเกริ่นมาแค่นี้ก็อยากเที่ยววัดนี้จะขาดแล้วจ้ารออะไรล่ะครับไปที่อุโบสถกันเลยไปฟังประวัติวัดนี้กับท่านเจ้าอาวาสกันแบบเต็มๆเลยจ้าเดี๋ยวให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเล่าให้ฟังว่าประวัติความเป็นมาของวัดเรามีความเป็นมาอย่างไรครับตั้งแต่เดิมทีนั้นก็มาจากหลวงพ่อแสนอินทตุวันโนอินธรรมโชโตท่านได้ล่องเรือมาจากทางด้านบ้านเดิมก็คือสมุทรสาครจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านเรียกว่าคลองมะดันเห็นว่าทำเลสถานที่ร่มรื่นดีด้วยต้นมะดันมั่งแล้วก็เรียกว่าน้ำท่าหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สมบูรณ์ดีตั้งเป็นสำนักก่อนพ.ศ.ราวๆ2426 2457เนี่ยขอเป็นวัดแต่งตั้งขึ้นมาจากนั้นมาก็หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแสงท่านก็ไปนิมนต์หลวงพ่อนงเนี่ยมาเป็นเจ้าวาดแล้วก็หลวงพ่อแสงนี่ท่านก็กลับไปท่านไปมรณภาพที่โน่นแล้วก็หลวงพ่อนงนั้นก็มาอยู่ก็บูรณะวัดแล้วก็มีพระที่ท่านมาด้วยก็คืออดีตเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อช่วยหลังจากนั้นก็มาสร้างอุโบสถนั้นแต่จะเป็นหลังเล็กครับหลังเล็กเดิมนั้นก็คือบริเวณนี้ตรงนี้ก็บริเวณตรงนี้เลยตรงนี้แล้วก็ตั้งใหม่ก็ตรงนี้ครับหมายถึงว่าหลังนั้นอุโบสถนั้นก็ได้รับสื่อรับรองมาก็2476ครับก่อนหลวงพ่อมรณภาพครับคุณผู้ชมครับวัดอัมพวันหรือแต่เดิมชาวบ้านรู้จักกันในชื่อวัดคลองมะดันตั้งอยู่ในอำเภอ2พี่น้องเป็นวัดเก่าแก่โดยสมัยก่อนมีลำคลองผ่านบริเวณหน้าวัดและมีต้นมะดันขึ้นอยู่ตรงชายคลองเป็นจำนวนมากวัดนี้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อเสียงของอดีตเจ้าอาวาสอย่างหลวงพ่อนงอินทสุวรรณโนซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนยังเลื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีของท่านเพราะเป็นพระที่เคร่งครัดในธรรมวินัยมากสอนเนนและชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนและยังสร้างสาธารณูปโภคเพื่อการสงฆ์ขึ้นมากมายวัดนี้วัดนี้ชื่ออัมพวันเหรอฮะวัดเดิมก็ชื่อวัดอัมพวันเออมีคนเรียกแต่เขาเรียกกันวัดคลองมะดันบางทีก็บอกวัดหลวงพ่อนมมันเป็นหมู่บ้านเออเนี่ยหมู่บ้านคลองมะดันก็อยู่นี่อ๋อหมู่บ้านคลองมะดันอยู่นี่ก็เลยว่าวัดอยู่ในหมู่บ้านก็เลยเรียกวัดคลองมะดันทุกวันนี้เขายังเรียกไหมฮะวัดคลองมะดันเออยังเรียกอยู่คนยังมีนะก็มีเรียกบางคนก็วัดมาวัดคลองมะดันแต่จริงๆแล้ววัดหลวงพ่อนมวัดอัมพวันวัดอัมพวันชื่อแรกเนี่ยวัดอัมพวันไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทำไมวัดนี้ถึงชื่อว่าวัดอัมพวันก็เพราะว่าเมื่อก่อนแถวนี้เป็นสวนมะม่วงคำว่าอัมพวันก็แปลว่าสวนมะม่วงนั่นเองครับนี่แหละครับที่มาของวัดเนี้ย
แล้วที่ดินของวัดเนี่ยใหญ่โตกว้างขวางมากมีกี่ไร่ครับเนี่ยที่ดินของวัดนี่มันมีอยู่46ไร่46ไร่แบ่งเป็นอะไรบ้างครับฝั่งวัดเนี่ย46ไร่นี่46ไร่ฝั่งพระปรางนั้นก็ประมาณ8ไร่ฝั่งพระพุทธไตรยานนะพี่หนุ่มเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องข้ามนะฮะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไปข้ามถนนไปจะไปเจออีกฝั่งนึงนะท่านผู้ชมมาเที่ยวมาเห็นวัดเนี่ยไม่พอนะต้องไปทางนู้นด้วยเดี๋ยวพาไปที่วิหารก็มีพระสำคัญและในอุโบสถหลังนี้แหละครับมีพระประธานอยู่กับโบสถ์มาตั้งแต่หลวงพ่อแสงเลยไหมฮะตั้งแต่หลวงพ่อแสงก็คือองค์ไหนฮะหลวงพ่อแสงหลวงพ่อนงองค์กลางองค์กลางองค์หลังนี้ก็ทำให้หลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าคุณโยมเมงโยมเนี่ยโยมอยู่เนี่ยก็จะสร้างมาครอบมาสร้างเขาเลยสร้างฝังเลยครับก่อนจะกราบลาเจ้าวาดนะครับรายการศักดิ์สิทธิ์กรมพันธุ์ก็ขอมอบสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ LED V1 250วัตต์สว่างชัดประหยัดปลอดภัยทุกพื้นที่ให้กับวัดอัมพวันไว้ใช้ในสาธารณประโยชน์นะครับถวายหลวงพ่อครับเอาไว้ติดตรงไหนมืดๆไม่ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับประหยัดไฟครับ V1 ครับครับได้ทราบประวัติวัดได้เห็นความสวยงามของอุโบสถรวมถึงเรื่องราวบางส่วนของหลวงพ่อนงไปแล้วมากันต่อที่พระปรางเก่าแก่ที่บรรจุรอยพระพุทธบาทต้องบอกว่าจะเปิดให้เข้าชมแค่ตอนเทศกาลลอยกระทงเท่านั้นนะครับผมอ้าววันนี้โชคดีครับได้เข้าไปกราบไหว้จะรออะไรล่ะครับอยู่วัดอัมพวันนะฮะถ้าเดินข้ามคลองบันดันมานะฮะข้ามถนนมาข้ามคลองมาก็จะมาเจอกับศาสนสถานที่เป็นพระปรางเลยพระปรางนะฮะสวยงามมากแล้วตอนนี้เราอยู่ในพระปรางก็ประดิษฐานนะฮะรอยพระพุทธบาทมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแสงหลวงพ่อแสงเลยตั้งแต่สร้างวัดตั้งแต่สร้างวัดมาโอ้ยาวนานเดี๋ยวก็ไปชมพระพุทธไตรยาสกันแล้วกันนะเอาละครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อพาไปดูพระพุทธไตรยาสอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของวัดได้ครับนะครับเชิญครับนิมนต์ครับโอ้ยโหยโอ้ยทำไมวัดนี้ถึงได้สวยงามแบบนี้ล่ะเนี่ยใกล้ๆกันก็มีพระพุทธไตรยาสหรือพระนอนองค์ใหญ่มากๆเลยครับสวยงามขลังมากและเก่าแก่มากๆด้วยอื้อหือเข้าไปดูกันเลยครับผมโอ้โหท่านผู้ชมนี่ถ้าไม่เห็นภาพนี้นะก็ไม่ได้นึกว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะนะครับใหญ่มากเนี่ยนะฮะคือสร้างขึ้นมาครอบท่านไว้นะครับสร้างปีไหนครับเนี่ยตั้ง2470 2470ทำไมถึงรู้สึกอยากสร้างอาคารครอบไม่ปล่อยให้เป็นตากแดดอยู่นานนะโอ้แล้วเสาวัตถุมันก็เริ่มเสื่อมโทรมนะชำรุดก็เลยครอบครับครับเสียนแท่งจะเปลี่ยนผ้าไหมโอ้โหหมดนี่ก็ไม่เบานะผืนใหญ่นะซื้อที่ไหนอะป้าโอ้โหนี่เขาเย็บนี่แหละต้องสั่งทำโอ้หมดหลายหมื่นระดับเสียนแท่งทองหล่อนี่ทำบุญต้องทำใหญ่ๆเปลี่ยนผ้าพระองค์ใหญ่ไปเลยครับทำบุญทั้งทีต้องทำให้โลกจำนะป๋าจัดไปจ้าอย่าให้เสียชื่อว่าแต่ว่าพระนอนที่นี่สวยงามจริงๆนะครับผมแต่ว่าวัดอัมพวันแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่นี้ยังมีของดีอีกเยอะช่วงนี้ลาเจ้าอาวาสกันก่อนช่วงหน้ามาเที่ยววัดนี้กันต่อจ้าหลวงพ่อนงก็ละสังขารไปในท่านี้เลยครับนำเอาอัฐิของหลวงพ่อนงนะเอามาเก็บไว้ภายในเนี่ยสนับสนุนโดย B1 หลอดไฟ LED สว่างนานไม่กลัวดับกลับมาในช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันมาเที่ยววัดอัมพวันกันต่อบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังมีทั้งความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์พิธีกรของเรานี่เพลินกันเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าไปกันต่อที่วิหารหลวงพ่อนงที่แห่งนี้นับได้ว่าเป็นจุดรวมใจของคนที่นี่เลยแหละครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในวิหารหลวงพ่อนงนะครับอยู่กับพี่อ้วนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้วนเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อนงมากเอาจากตรงวิหารนี่ก่อนเลยวิหารนี้เดิมเนี่ยจะสร้างหลังจากที่หมดหลวงพ่อนงครับและภาพไปแล้วนะครับก็หลวงพ่อนงท่านกระชับหน้ากิจปี2479ครับหลังจากนั้นมาพระอาจารย์ฉวยซึ่งเป็นเจ้าวาดรูปถัดมาก็
ได้มาสร้างรูปเหมือนอันนี้ฮะปั้นด้วยปูนนะครับนี่นะแล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็เอานำเอาอัฐิของหลวงพ่อโหน่งนะเอามาเก็บไว้ภายในอยู่ด้านในใช่ครับเพราะว่าตอนที่ชาปนกิจกันเนี่ยคนจะมาแย่งกันเยอะนะจะมาแย่งกันแล้วคราวนี้พระอาจารย์ฉวยกับน้องชายของหลวงพ่อชื่อนายอู๊ดโตงามท่านก็มาขอร้องว่าอย่าได้เอาไปเลยเอาไปก็ไม่พอแจกก็เลยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาเก็บรักษาไว้ในที่อันควรเพื่อให้คนทั่วไปได้เอามากราบไหว้ครับคุณผู้ชมครับหลวงพ่อโหน่งเป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกำเนิดเกิดที่บ้านสองพี่น้องตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยถือกำเนิดในปีขานปีพุทธศักราช2433เมื่ออายุ24ปีจึงได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องโดยมีพระอธิการจันทร์เจ้าอาวาสวัดทุ่งคอกเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาอินทสุวรรณโณซึ่งแปลว่าผู้มีผิวกายดุจพระอินทร์เคร่งครัดในวัดปฏิบัติค้นคว้าศึกษาพระธรรมวินัยจนรู้ซึ้งและแตกฉานต่อมาเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปลาหมาพระเกจิชื่อดังสุพรรณบุรีเมื่อกลับมาจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านเริ่มเป็นที่เล่าขานขจรไกลทั้งด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมต่างๆจนล่วงรู้ไปถึงหลวงพ่อแสงเจ้าอาวาสวัดคลองมะดันอำเภอสองพี่น้องผู้เก่งกล้าในวิชาอาคมต่างๆจึงเดินทางมาพบหลวงพ่อแสงได้ชักชวนท่านให้มาอยู่ด้วยกันที่วัดคลองมะดันซึ่งท่านก็ตอบตกลงด้วยความเต็มใจและเมื่อหลวงพ่อแสงมรณภาพในปีพุทธศักราช2454ท่านจึงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคลองมะดันสืบต่อมาจากนั้นได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดและเสนาสนะต่างๆสร้างกุฏิศาลาการเปลี่ยนพระวิหารจนวัดคลองมะดันเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เชิดหน้าชูตาหลวงพ่อโหน่งมรณภาพในปีพุทธศักราช2477สิริอายุรวม69ปีพรรษา46ทิ้งไว้แต่คุณงามความดีให้ศิษย์ได้ศรัทธานับถือนั่นเองครับท่าทางนี่แหละฮะเรื่องเล่ามีไหมตอนรุ่งเช้าของวันที่25ธันวาคมท่านพระท่านช่วยท่านไปดูหลวงพ่อโหน่งว่าก็ปรากฏว่าหลวงพ่อโหน่งเนี่ยใกล้จะสิ้นลมแล้วก็เลยเรียกตีระฆังบอกพระในวัดเนี่ยให้ลงมาแล้วก็สวดให้หลวงพ่อโหน่งแล้วก็หลวงพ่อโหน่งก็ละสังขารไปในท่านี้เลยครับแล้วหลวงพ่อช่วยบอกไหมว่าทำไมท่านท่านี้เข้าใจว่าหลวงพ่อโหน่งท่านก็นอนท่านี้อยู่แล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นท่านอนซึ่งคืออยู่ในสมาธิตลอดเวลาจะสังเกตว่าศีรษะท่านจะไปทางทิศใต้เท้าจะไปทางทิศเหนือซึ่งหมายความว่าการนอนในนี้เป็นทิศมงคลในการนอนเป็นทิศมงคลและท่านก็บริภาพในท่านี้ถ้าเราจะเห็นก็คือไปในทิศทางเดียวกับพระพุทธสยามด้านฝั่งโน้นเลยนะไปในทางเดียวกันไปในทิศเดียวกันครับคุณผู้ชมครับสถานที่ต่อไปบอกได้เลยว่าจะยิ่งทำให้คุณผู้ชมขนลุกมากไปกว่าเดิมอีกเพราะมีตำนานการสร้างพระของหลวงพ่อโหน่งที่บอกได้คำเดียวว่าอึ้งแน่นอนที่นี่คือวิหารพระพุทธนิมิตครับครับคือตอนที่ท่านมาใหม่ๆแถวนี้มันเป็นป่าครับท่านก็จะมานั่งกรรมฐานตรงจุดนี้ครับแล้วในกรรมฐานของท่านก็เกิดนิมิตพระสงฆ์คล้ายพระเจ้ามายืนข้างหน้าแล้วก็บอกว่าท่านโหน่งตรงที่เธอนั่งนั้นน่ะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ใต้นั้นเออควรสร้างวิหารทับไว้เพื่อป้องกันคนเดินผ่านเหยียบย่ำไปมันจะเป็นบาปครับก็พอฉันเพิ่งมาอยู่2ปีไปบอกใครใครเขาจะเชื่อใครจะมาช่วยสร้างพระรูปนั้นก็บอกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันพระให้เธอบอกกับญาติโยมไปแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยสร้างเองพอวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อโหน่งก็บอกกับญาติโยมว่าอยากจะสร้างวิหารตรงนี้ชาวบ้านก็ยินดีด้วยก็มาช่วยกันสร้างวิหารหลังนี้จนเสร็จครับใช้เวลา1ปีเมื่อสร้างใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นวิหารซึ่งไม่มีอะไรเลยโล่งๆธรรมดามีวันหนึ่งหลวงพ่อโหน่งท่านก็มานั่งกรรมฐานนี้อีกก็พระรูปเดิมก็มาบอกว่าเธอควรจะสร้างพระพุทธรูปสักองค์ไว้ในวิหารนี้อ๋อฮะพระโหน่งก็ไม่รู้จะไปหาช่างที่ไหนพระนั้นท่านรูปนั้นท่านก็บอกว่าให้ไปที่กรุงเก่าอยุธยาแล้วก็ไปแถววัดประดูทรงธรรมเธอไปปรากฏที่นั่นเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีคนมาใส่บาตร
นุ่งขาวผมขาวผมขาวถือขันใบเดียวไม่มีกับมีแต่ข้าวมาใส่บาตรให้คุยกับคนนั้นว่าจะสร้างพระให้เขาจะช่วยเองหลวงพ่อนงก็ออกทุดงเดินไปไปถึงหลังวัดประดู่ทรงธรรมแล้วก็เช้าวันนั้นก็มีคนมาใส่บาตรนุ่งขาวผมขาวมาจริงๆถือขันมาแบบนั้นจริงๆมีข้าวมาอย่างเดียวไม่มีกับแล้วก็หลวงพ่อนงเมื่อได้เจอกับคนคนนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อนงก็เลยบอกว่าอยากจะสร้างพระสักองค์นึงชายคนนั้นก็เลยรับปากว่าจะสร้างพระให้แล้วก็บอกว่าให้หลวงพ่อนงกลับไปก่อนแล้วตัวเองจะตามมาหลวงพ่อนงก็ถอนกฎแล้วก็เดินทางกลับวัดที่นี่ก็ปรากฏว่าเช้าวันหนึ่งช่างก็มาถึงเช้าก็มาแล้วมาโดยที่ว่าไม่ได้บอกเลยว่าวัดไหนก็มาถูกแล้วก็จะมาสร้างองค์ด้านหลังนี้นะครับพอสร้างเสร็จหายไปเลยส่วนองค์ด้านหลังเนี่ยสร้างหลังจากที่สร้างองค์แรกเสร็จแล้วโยมสองคนผมเนี่ยก็คือไอ้สองสามีภรรยาครับชื่อพ่ออยู่แม่มิ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหนงซึ่งคอยช่วยเหลือหลวงพ่อหนงในเรื่องการก่อสร้างออกทุนให้ครับแล้วก็มาปรึกษาหลวงพ่อหนงว่าอยากจะสร้างพระอีกสักองค์นึงเอาไว้คู่กันหลวงพ่อหนงก็อนุญาตก็พระอาจารย์ช่วยท่านก็เป็นคนดำเนินการสร้างก็คือพยายามสร้างให้ขนาดให้เหมือนกับพระองค์ด้านหน้าเนี่ยนะครับครับแล้วก็มาตั้งชื่อให้ว่าพระศรีสันเพชรซึ่งก็เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเหมือนกันครับนี่ก็คือเซอร์ไพรส์หน้าตารูปทรงอย่างนี้ถ้าเราดูก็จะมีศิลปะคล้ายๆกับพระพุทธรูปสมัยอยุธยานะสวยเลยนะเนี่ยครับผมน่าถ่ายรูปไว้นะตอนที่ท่านมาสร้างสมัยนั้นก็คือไม่มีกล้องกล้องไม่มีแต่มีรูปนึงที่จะเห็นคุ้นตามากเลยนะท่านอยู่ใต้ต้นโพใช่ครับที่ท่านถ่ายรูปรูปนั้นเนี่ยอยู่ในวัดใช่ไหมฮะอยู่ด้านหน้าต้นโพนะครับด้านหน้าพระวิหารต้นโพยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่นะคือถ่ายตอนใช่ครับประมาณ6เดือนท่านเสียแล้วเดี๋ยวไปดูต้นโพคุณผู้ชมครับกราบไหว้ขอพรพระพุทธนิมิตและพระศรีสันเพชรไปแล้วไปกันต่อที่ต้นโพเก่าแก่และสถานที่ถ่ายรูปของหลวงพ่อหนงที่แห่งนี้สำคัญมากจนต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยล่ะครับอีกจุดหนึ่งสำคัญของวัดนะครับซึ่งพี่อ้วนบอกว่าถ้าไม่มาไม่ได้เลยใช่ครับนะฮะก็คือจุดต้นโพต้นโพนี้มีความเป็นมาไงครับพี่อ้วนต้นโพนี้เป็นต้นโพที่มีมาก่อนที่จะสร้างวัดของบดันนะครับแล้วก็เป็นจุดที่หลวงพ่อนงท่านจะต้องแวะมาสักการะประจำตอนนี้เราก็เลยสร้างศาลาเหมือนเป็นรูปหล่อหลวงพ่อใช่จำลองตอนที่ท่านถ่ายรูปครับนะฮะท่านถ่ายรูปโอ้เมื่อคราวที่สร้างพระกันนะหลวงพ่อนงท่านปลุกเสกพระอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เตาเผาพระก็อยู่บริเวณข้างหน้านี่นะคุณผู้ชมครับมากันต่อที่มณฑปหลวงพ่อหนงแม้จะสร้างขึ้นใหม่แต่ยิ่งใหญ่สวยงามมากครับผมเข้าไปดูความอลังการด้านในกันเลยดีกว่ามณฑปนี่ก็เริ่มสร้างปีพ.ศ. 2531มณฑปใช้เวลาสร้างทั้งหมด10ปีนะครับ10ปี10ปีนะครับอันนี้สร้างสมัยเจ้าวาดตอนนั้นเจ้าวาดรูปปัจจุบันยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดแต่ว่าสร้างโดยพระอาจารย์ทองใบแก้วมณีตรงนี้หลวงพ่อหนงจะนั่งกรรมฐานตรงจุดนี้ครับตอนมานั่งเนี่ยยังไม่ได้เป็นมณฑปถูกไหมเป็นป่าครับเป็นป่าเป็นป่าโลกแถวนี้เป็นมานั่งในป่าที่ใกล้ป่าช้าในป่าช้าเลยครับผมสถานที่ในการฝึกจิตพระเกจิแต่ก่อนก็มักจะต้องฝึกจิตอย่างนี้หนุ่มนะหนุ่มของหนุ่มเนี่ยเอาเฉพาะนอนโรงแรมคนเดียวให้ได้ก่อนเสียนแท่งแซวแบบนี้เสียนหนุ่มก็เขินแย่สิครับที่ไม่อยากนอนคนเดียวเพราะว่าคิดถึงลูกคิดถึงเมียครับผมไม่เหมือนป่าหรอกไม่รู้ว่าจะคิดถึงคนไหนอุ้ยพูดอะไรออกไปเนี่ยเอาว่าแย่จังมาถ่ายวัดนี่นะคนเดียวนอนไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นทำรายการพระเต็มไปหมดข่มเมียบ้างอะไรบ้างกลัว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 ผีหรือกลัวเมียคิดถึงลูกอ๋อเหรอคิดถึงลูกเมียไม่กลัวแม่พูดงี้เลยโอ้ยงานนี้โดนแซวไม่เลิกโดนไป2ดอกเต็มๆเอ็นดูพี่หนุ่มเขานะก่อนนี้ล่ะนะคนรักครอบครัวก็มักจะกลัวเมียเอ้ยเคารพเมียแต่ว่าให้เพื่อนรู้ไม่ได้ไม่นั้นโดนอําแบบนี้ล่ะครับหน้าฉงฉานเซียนหนุ่มจริงๆเอาเลิกแซวกันก่อนครับไปกันต่อที่มณฑปห้องที่3ได้ข่าวว่ามีทีเด็ดอีกแล้วอันนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายนะจากที่เราเดินมาจากมุมนู้นใช่ครับนะครับมาถึงจุดนี้จุดนี้มีความสำคัญยังไงครับเป็นห้องที่ใช้เก็บสรีระของพระอาจารย์ทองใบแก้วมณีนะฮะแล้วก็สรีระของพระอาจารย์ทองใบจะอยู่ในนี้
โอ้โหวันนี้เที่ยวเพลินเจริญตาพาขนลุกตลอดจริงๆโอ้ยยังมีเจดีย์เก่าแก่อีกไปดูกันใกล้ๆให้รู้กันไปเลยนะครับว่าที่นี่ของจริงเจดีย์นี้มีความสำคัญยังไงครับพี่วุ่นเจดีย์นี้สร้างในสมัยหลวงพ่อโหน่งนะครับในสมัยหลวงพ่อโหน่งเนี่ยได้มีคนมาขุดหาสมบัติบริเวณนี้นะครับหลวงพ่อโหน่งก็บอกว่าที่ตรงนี้เดิมเป็นเจดีย์เก่าซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเทวดาได้มากราบไหว้กันเป็นประจำถ้าไปทำลายเสียจะตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดหลวงพ่อว่าไงนะฮะก็ขอบิณฑบาตได้ไหมโอ้ชายคนนั้นก็บอกว่าได้ก็ไม่ขุดต่อหลังจากนั้นมาหลวงพ่อโหน่งก็ได้สร้างพระเจดีย์องค์นี้นำพักเครื่องที่ท่านสร้างไว้นะเอาไปบรรจุในนี้ด้วยแล้วก็ตั้งชื่อพระเจดีย์เป็นชื่อพระพุทธเจ้าว่าเจดีย์พระชินสีห์เจดีย์นี้สร้างเพื่อเป็นเจดีย์ที่อุทิศให้พระพุทธเจ้าโดยตรงครับ รุ่นแรกเหรียญแรกเป็นพระเนื้อดินมีทั้งแบบพิมพ์ที่แกะพิมพ์ใหม่ครับแล้วก็เอาแบบพิมพ์พระโบราณมาเป็นแบบแล้วก็แบบที่เอาพระเก่าๆมาถอดแบบเลยก็มีอยากเห็นใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันครับผมครับอันนี้แชมป์เลยนะดินแดงดินสวยครบองค์เลยนะสวยจัดขนาดนี้เท่าไหร่พี่ตอนนี้ค่าประมาณ2ล้านกลับเข้ามาในช่วงคงกระพันวันนี้นำคุณผู้ชมมาพบกับวัตถุมงคลหายากของหลวงพ่อโหน่งอินทสุวรรณโณวัดคลองมะดันหรือวัดอัมพวันจังหวัดสุพรรณบุรีว่ากันว่าวัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหาอย่างกว้างขวางและหาดูหาเช่าของแท้ยากยิ่งวัตถุมงคลของท่านเป็นพระพิมพ์ดินเผามีทั้งพระบูชาพระเครื่องและมีมากมายหลายพิมพ์อาทิพิมพ์ซุ้มก่อพิมพ์ลีลาพิมพ์ขุนแผนพิมพ์พระสมเด็จ3ชั้นแต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือพิมพ์ซุ้มก่อซึ่งมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กมีพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนั่นเองครับวันนี้พี่อ้วนยังอยู่กับเราเพราะว่ามีจำนวนหนึ่งต้องมานั่งเฝ้าด้วยของตัวเองของพี่อ้วนเองอีก1คนพี่แคปสุพรรณสุพรรณพี่แคปครับผมอยากแนะนำอะไรยังไงให้ได้รู้จักกันเน้นๆเลยฮะจริงๆแล้วของท่านเนี่ยครับสร้างปลูกเสกสร้างเผาพร้อมๆกันครับตอนครั้งแรกเนี่ยมีคนมาบอกว่าให้หลวงพ่อทำเป็นพวกเหรียญบ้างอะไรเงี้ยครับแต่หลวงพ่อบอกว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงทุนใช้เงินเยอะไหมแล้วก็สร้างในจำนวนน้อยครับสร้างในพระเนื้อดินของเราดีกว่าแจกคนด้วยทั่วถึงด้วยแล้วก็ได้สืบทอดศาสนาด้วยก็เป็นพวกลูกศิษย์ของท่านในกลุ่มในกลุ่มในหมู่ลูกศิษย์ท่านที่สร้างพระอยู่หลักๆก็คืออยู่บ้านของในคงจันฉายอยู่ตรงภายลงโขนนี่คือคนสำคัญเลยใช่เป็นลูกศิษย์คนสำคัญเลยเราจะเห็นพระที่มาจากบ้านในคงเนี่ยเยอะมากแล้วดินของภายลงโขนเนี่ยเป็นดินเฉพาะซึ่งมาตำนวดแล้วมากรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยดินจะได้ดินที่คุณภาพดีคือสีสวยแดงสวยแล้วก็ไม่แตกร้าวอุ้ยพี่ตอนนั้นปั้นมาปั้นหน้าหลังเลยเหรออาเขาทำหรือว่าเรามาประกบเป็นพิมพ์บล็อกพิมพ์หรือเปล่าใช่ทำเป็นสององค์แล้วก็มาประกบกันเขาจะบากฮะเขาจะบากองหนึ่งเป็นร่องไว้แล้วก็อีกองหนึ่งก็ทำเป็นเดือยก็เอามาเสียบเพื่อจะยึดติดให้แน่นนะแล้วก็แล้วก็เกลี่ยด้านข้างปาดด้านข้างให้มันเรียบสนิทปกติถ้าเราจะเห็นนะฮะด้านหน้าเป็นองค์พระด้านหลังจะเรียบถูกไหมฮะแต่นี่คือมีทั้งสองฝั่งเลยนะใช่หายากถ้าเป็นพวกสองหน้านี่จะหายากถ้าซุ้มก่อนนี่ก็ต้องมีหลวงพ่อโหน่งอย่างเดียวมีหลวงพ่อโหน่งอย่างเดียวแล้วครับถ้าเป็นเนื้อดินที่อื่นไม่มีอันนี้สิเท่ดุพุทธคุณยังไงพี่คล้องไปแล้วเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างใช่ครับครอบจักรวาลได้ครอบจักรวาลทุกอย่างแล้วแต่จะอธิษฐานนะวันไหนถ้าไม่มีน้ำมนต์เนี่ยเขาก็ใช้พระเลยฮะแช่น้ำทำน้ำมนต์ครับบางบ้านนี่แช่ทิ้งไว้ในโอ่งแล้วเรียกว่าทิ้งกันเป็นปีๆเลยแล้วก็ใช้น้ำมนต์ใช่ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะใช่ครับโอ้นะฮะด้วยความที่เป็นลักษณะพระที่สร้างในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับของเรียนแบบเนี่ยยังไงก็ทำไม่เหมือนไม่เหมือนแม้กระทั่งที่เจ้าวาดรูปถัดๆมาเคยมีสร้างใช่ครับอันนี้น่ากลัวอาจจะพิมพ์มาจากคล้ายเนื้อหาของดินเนี่ยยังสู้กันไม่ได้แต่เวลาแจกแล้วสามารถที่จะแยกได้ง่ายเลยว่าอันไหนเป็นของหลวงพ่อหรืออันไหนของที่สร้าง
ทีหลังด้านหลังทีหลังอ๋อเหรอฮะใช่ครับเนื้อดินก็ไม่ได้ดินล้วนจะมีมวลสารด้วยนะคำว่ามวลสารในนี้ก็คือมันเป็นแร่อยู่ที่อยู่ในดินธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่คือดินที่ปรากฏขึ้นในดินมันก็จะมีหลักๆในนี้ก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าหลอมะขามซึ่งไอ้ว่าหลอมะขามเนี่ยมันอยู่ในดินอยู่แล้วซึ่งเป็นดินที่อยู่ในสองพี่น้องนี่อยู่แล้วใช่มันเป็นดินเขาเรียกว่าเป็นดินตะกอนแม่น้ำนะครับใช่ครับดินตะกอนแม่น้ำแล้วมันก็จะมีพวกแร่ธาตุที่สะสมไว้ครับบางส่วนก็เกิดจากการเหมือนมีมวลสารที่ตำให้ละเอียดตำดินให้ละเอียดบางส่วนก็เขาเปื่อยเป็นผงฝุ่นเล็กๆอยู่ในดินอยู่แล้วครับผมคือด้วยความเป็นดินนะเขาก็มีนะครับไม่ใช่ดินดินนะมีอย่างอื่นด้วยอันนี้แชมป์เลยนะครับถือว่าแชมป์ถือว่าแชมป์เลยนะฮะแล้วดินแดงดินสวยครบถูกครบองค์เลยนะสวยจัดขนาดนี้เท่าไหร่พี่ตอนนี้ตรงนี้ก็ราคาประมาณ2ล้านแต่หลายปีแล้วนะครับราคาเนี้ยเชียนแท่งก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยว100ปีขึ้นอีก2เท่านอนวัดดิทำไมก็ซื้อมา2ล้านนอนที่ไหนข้าวคนบาทขายข้าวคนบาทไปก่อนก็นี่แหละเด็กวัดไม่ค่อยเห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนี่แหละเน้นก็ไม่มีแล้วก็รวยแล้วเน้นก็ไม่มีคือวันดีคืนดีขุดเจดีแหมเซียนแท่งเงินแค่ล้าน2ล้านไม่กระเทือนกระเป๋ากระเทือนกระเป๋าหรอกมั้งได้ข่าวว่าเงินเยอะเหลือกินเหลือใช้แบ่งมาเช่าพระได้ของดีไปคุ้มนะพี่ว่าไงล่ะจัดเลยไหมอันนี้ไม่ได้ผีหลอกอยู่ใกล้ประชาอันนี้ไปพบคุณก่อนอันนี้เป็นลีลาและอันนี้เป็นพิมพ์งงน้ำอ้อยคุณผู้ชมครับวันนี้พี่เขาจัดมาแบบเต็มคาราเบลขนาดนี้สวยๆทั้งนั้นเลยละครับไม่ว่าจะเป็นพระลีลาในรูปแบบพิมพ์ต่างๆรวมไปถึงพระงบน้ำอ้อยก็มีหลากหลายพิมพ์เช่นกันครับโอ้โหแต่และองค์นี่งดงามและทรงคุณค่าจริงๆครับในยุคสมัยหนึ่งลีลาเนี่ยอันดับหนึ่งที่สุดใช่ครับนิยมกว่าใช่ครับทำไมนิยมลีลากว่าสมกองเหมือนกับการก้าวเดินการก้าวหน้าตีความอย่างนั้นใช่ครับกวนเจริญก้าวหน้าอยากเจริญก้าวหน้าเนี่ยให้ห้อยลีลาครับครับเหมือนมีรอยนิ้วมือครับผมโอ้ก็ใช้มือนะใช้มือทำบางทีมือกดใช่เห็นมีรอยมือกดเข้าไปให้แน่นให้เข้าจะได้ชัดใช่ครับยิ่งกดแน่นมันก็ยิ่งชัดพระก็จะออกมาชัดครับวันนี้อันนี้ล่ะโอ้อันนี้เป็นพิมพ์ชินราชก็เอาพิมพ์หลวงพ่อชินราชอันนี้ถอดจากหลวงพ่อโมพิมพ์หน้าเล็กอ๋อหลวงพ่อโมวัดสัมจีนนะครับนะครับญาติโยมที่จะเอามาถวายท่านก็มีพระอะไรก็พิมพ์ไหนยังไงอะไรก็เอาไปทำแม่พิมพ์ใช่ครับนะฮะแต่ที่นิยมจริงในสมัยนั้นที่ว่ารับแจกหลวงพ่อไปก็คือพระบูชาเพราะว่าพระบูชาเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาเชื่อกันว่าป้องกันฟืนไฟได้ดังนั้นพุทธคุณด้านหนึ่งของหลวงพ่อโหน่งในวัตถุมงคลนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของกันไฟกันอะไรนะถ้าพระบูชานะครับองค์นี้น่าจะเผานานนะดูมีสีดำอะไรเลยอ่ะอันนี้ดินบ้านใครก็ว่ากันไปไงแต่ก็พิธีเดียวกันนั่นแหละอ๋อเป็นที่ดินอยู่ที่ดินด้วยการเผาด้วยครับครับสีสันจะมาจากการเผาเปลวไฟเนี่ยหนุ่มขึ้นไม่เท่ากันเลยขึ้นทางนี้มั่งเคยกินหมูกระทะไหมล่ะตรงกลางไงไม่งั้นไอ้ข้างๆนี้ไม่สุกต้องไปกลับไปปิ้งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องไฟเนี่ยไปโดนดินเนี่ยก็นะสีก็จะแตกกันเปรียบเทียบซะหิวเลยครับก็นั่นน่ะสิครับเซียนแท่งนี่เปรียบไปเรื่อยหิวเลยนะเนี่ยอดใจไว้ก่อนช่วงหน้าค่อยไปอร่อยรอบวัดช่วงนี้คุยเรื่องพระกันก่อนนะแล้วต้องใช้เวลานะจะเผาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช้เวลาครับใช้เวลาจะปลูกเสกอีกไหนจ้ะนี่นะวันนี้ถ้าต้องมีผมมีแบบมีหลักหมื่นเงี้ยมีไหมมีครับระดับแต่คราวนี้ต้องยอมรับเรื่องสภาพใช่ถูกไหมมาเอาพิมพ์ที่หลักรองลงไปก็ได้ครับเป็นพวกคุณแผนสายหน้าค่ายก็ได้ครับเขามี2บล็อกครับจะเป็นมีบัวกับไม่มีบัวไม่ใช่ขุนแผนแล้วต้องเติมเรื่องคงกระพันไปด้วยพอโดนแน่ใช่ครับเอาปิดตาไปเลยครับพี่ไหนปิดตาอยู่ไหนก็จะมีปิดตาก็มีมีครับก็ต้องห้อยคู่กันไปเลยอ่ะปิดตานะพี่นะถ้ารักจะหลายเมียแล้วมันก็ต้องมีคงกระพันปิดไว้ด้วยนี่ปิดตาเหมือนกันใช่ครับนี่เป็น2หน้าหายากมากในวงการเจอแค่2องค์แบบนี้ก็มีนะฮะนะครับนะพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโหน่งนะฮะปิดตา2หน้านี่หายากมากนี่คือความพิเศษมากไม่เคยเห็นนะ
รุ่นหนึ่งนี่แหละครับพันก็มีร้านก็มีอยู่ในเตาเดียวกันเนี่ยครับใช่ครับที่มีราคาแพงสูงก็มีเยอะนะครับมีเยอะใช่ครับอย่างเช่นพิมพ์นางเกตคดใช่ไหมจะเรียนแบบพวกพระท่ากระดานแต่ว่ากระดานจะเล็กกว่าจำนวนเขาไม่เยอะจำนวนน้อยแล้วสวยศิลปะสวยงามก็เลยนิยมแล้วไม่แพงใช่แล้วภาพส่วนใหญ่มักจะบางก็เลยหักชำรุดซะเยอะก็เลยหายากโอ้นี่สวยอันนี้แชมป์ครับหลายงานมากครับผมว่าหลายสิบงานครับความคลาสสิกความเก่าแก่นะได้รางวัลที่หนึ่งตลอดผมก็รู้สึกผมซื้อเลยแล้วกันขอซื้อเลยแล้วกันและเป็นแชมป์ประเภทไม่จำกัดพิมพ์ด้วยนะโอ้โหแต่ถ้าเป็นคนสมัยโบราณจริงตอนที่ยังไม่แต่กลิ่นยังที่ผ้ามีเยอะเนี่ยเขาจะนิยมเกตอันนี้เรียกว่าเกตเกตก็คือเม็ดประสบพระซึ่งพระอาจารย์ฉวยท่านได้สร้างไว้ที่เหลือจากที่ติดคนพระเศียรแล้วก็เอามาลงเหล็กจานที่เห็นนั่นนะฮะหลังจากนั้นก็มันจะมีทั้งแบบลงรักปิดทองแล้วก็ไม่ลงรักปิดทองแจกจ่ายให้ลูกศิษย์เอาไปใช้คนโบราณจะนิยมมากแปลกดีไม่เคยเห็นเวลาห้อยเราก็เลี่ยมเหมือนพระนี่ใช่ไหมเขาจะทำเป็นกระเช้าห้อยอ๋อเป็นเหมือนกระเช้าเหมือนพระวรมัดใช่ครับเป็นเกาะกระจกครับพิมพ์ที่แท่งถืออยู่นะเขาเรียกว่าพิมพ์พระอุปคุตเป็นพิมพ์เดียวซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าหลุดออกมาแปลกผมเห็นปุ๊บตกใจตอนแรกนึกว่าท้าวเวสครับพระอุปคุตพระอุปคุตใช่อันนี้ก็เป็นอุปคุตแต่เป็นสองหน้าเป็นอุปคุตหลังปิดตาครับแต่นี่จะขึ้นแสนนะเพราะผมซื้อมาก็หลักแสนแล้วผมพี่ว่าทานอะไรมีไหมไม่ได้เอามาครับจะยืมเข้ามาครับผมมีของดีแล้วเก็บกลัวโดนตื้อไม่กล้าเอามากลัวโดนหักคอกลัวโดนไปเยอะแล้วพี่เขาคงดูรายการบ่อยเลยรู้ทางหนีทีไล่หยอกครับหยอกหยอกพี่เขาไปยืมเพื่อนๆมารู้จักไหมพระยืมเพื่อนอ่ะเออไปส่องพระกันต่อนะพวกเราอีกหนึ่งเรื่องที่สะสมกันนะฮะวันนี้รูปภาพฝากหายากครับเลยพี่หายากครับถ้าเป็นภาพจริงหายากเป็นภาพที่ก๊อปปี้มาจากภาพจริงใช่ครับแต่ว่าตัวต้นฉบับก็คือถ่ายตอน12มิถุนายน2477นะครับภาพที่2และภาพสุดท้ายของชีวิตครับยอมให้ถ่ายก่อนมรณภาพ6เดือนให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของวัตถุมงคลประมาณนึงประมาณนึงนะอยากรู้ลึกๆไปหาพี่แคปพี่แคปติดต่อได้ที่ไหนครับก็ผมอยู่บนพันทิพย์นะครับอยู่ที่พันทิพย์ชั้นที่ชั้นอะไรดีชั้น3นะครับก็ตู้แคปสุพรรณเลยครับถ้าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อโหน่งก็มีเพจหลวงพ่อโหน่งวัดคลองบาดาลเป็นเพจมาตรฐานที่สุดที่ว่ามีวัตถุมงคลแล้วก็มีน้องๆที่คอยตอบข้อสงสัยว่าอันนั้นแท้หรือไม่แท้มีไลฟ์ในวันไหนอะไรไหมหรือไม่มีไม่มีไม่มีนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่แคปสุพรรณแล้วก็พี่อ้วนมากๆนะฮะวันนี้ครับขอบคุณนะทั้งสองท่านยินดีครับรวบรวมนะและขอบคุณเพื่อนๆของพี่เขาด้วยใช่เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่วงอร่อยรอบวัดครับผมโอ้โหมันเลยดูมันอร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมากันที่ร้านอร่อยประจำเมืองอำเภอสองพี่น้องกับร้านครัวริมคลองร้านนี้มีทีเด็ดมัดใจลูกค้าเพียบทั้งรสชาติจัดจ้านแถมวิวสวยอีก บอกเลยนะครับว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังไปเลยจ้าไปชิมกันเลยช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอร่อยนะฮะที่ครัวริมคลองสองพี่น้องครับนะฮะแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของร้านครับคุณเรนูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเรนูนะฮะวันนี้เมนูของที่นี่แม่แน่นอนอยู่ริมคลองครับก็ต้องเป็นเรื่องของปลาตั้งชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้ครัวริมคลองทำไมถึงชื่อครัวริมคลองครับก็มันอยู่ติดคลองค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วล่ะผมมาวันนี้นะอยู่ในคลองอยู่ในคลองผมขอเริ่มที่เมนูผมเลยค่ะผมชอบมากปลานี่ปลาปลาอ่อนไม่แล้วกรอบๆแบบนี้ผมชอบชอบของกรอบๆปลาไปทอดกรอบก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนื้ออ่อนนะฮะปลาเนื้ออ่อนอันนี้คือปลาในคลองบ้านเราเลยใช่ค่ะนี่ดีกว่าจริงเหรอหนุ่มเรียนทางเดี๋ยวเหลือมาสักขนาดนี้อร่อยมากอร่อยจริงท่านผู้ชม
ไม่ได้เกินไปจากที่แสดงอาการนะสิ่งที่ชอบเนี่ยเพราะว่ากรอบทั้งตัวพอเจอทั้งกรอบแล้วก็รสชาตินะฮะครบรสเมนูนี้ผ่านอันนี้เรียกว่าอันนี้เป็นกุ้งทอดเกลือค่ะทอดเงี้ยค่ะแล้วก็ปรุงน้ำปรุงรสทอดก่อนแล้วใช่ใช่น้ำปรุงรสละคือเราผัดลงไปในกระทะเลยลงไปในกระทะลงไปกับกุ้งพร้อมกันเลยค่ะโอ้ครับโอ้โหมันเลยค่ะดูมันมันอร่อยเนื้อเด้งคุณผู้ชมกุ้งสดบ้านแล้วบ้านแล้วคืออะไรกันเนี่ยอย่างนั้นอย่างนั้นว้าว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 มันเยิ้มเยิ้มมันเยิ้มเยิ้มเป็นความภูมิใจของสองพี่น้องเมนูง่ายมากแต่อร่อยอร่อยรสมือดีนะครับรสมือดีบอกเลยสุดยอดคลาสสิกง่ายๆแต่อร่อยไปนู่นหน่อยไหมผัดอะไรผัดผักบุ้งกุ้งปลาเคยสั่งแบบว่าปลาช่อนผัดทอดเอามาทอดแล้วก็ใส่ผักบุ้งเนี้ยเราก็ลองมาทำมาทำแล้วมันก็อร่อยใช่ใช่ค่ะแต่แขกก็เอามาทอดอย่างเงี้ยผัดใช่ตอนแรกก็เป็นเนื้อปลาอย่างเดียวทีนี้เราก็มาคิดค้นใส่พุงปลาด้วยพุงปลาอันก็อร่อยอันนี้แขกก็ก็เลยใช่แขกก็เลยสั่งเรื่อยๆหอมอะไรหอมหอมพริกแกงหอมพริกแกงเหมือนผัดพริกแกงผัดพริกขิงเนี้ยนั่นแหละกลิ่นนั้นใช่ใช่กลิ่นนั้นแล้วก็ใส่ใบมะกรูดมันจะมีหอมใบมะกรูดอร่อยท่านผู้ชมเหมือนกินผัดพริกขิงอร่อยอ่ะเหมือนกินผัดพริกแกงอร่อยอร่อยแต่ว่าเป็นผักบุ้งกับพุงปลาอันนี้เราใส่มาให้เต็มที่เลยเต็มคาราเบลเลยโอ้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 ยอร่อยลิ้นฟินว่าจัดหนักจัดเต็มแบบเต็มคาราเบลจริงๆโอ้ยอร่อยอ่ะอ่ะอีกหนึ่งจานที่โอ้โหนะน่าทานอีกเหมือนกันลาบเป็ดกรอบค่ะลาบเป็ดกรอบอันนี้จะเป็นก็ฉีกตัวหนึ่งจะฉีกเนื้อเอามาทอดครับแล้วก็จะมาลาบทอดให้กรอบนะใช่อันนี้เมนูนี้แขกชอบมากเหรอใช่อ่ะจะสั่งทุกโต๊ะเลยเหรอใช่เรื่องของรสชาติความเป็นลาบเนี่ยคือสุดยอดอร่อยกำลังดีแล้วเป็ดฉีกฉีกอ่ะแล้วทอดให้กรอบอ่ะแล้วมาใส่อ่ะโอ้โหท่านผู้ชมถ้าเป็นคนชอบลาบเป็ดนี่ตายเลยนะขอผักแพลวนี่เลยครับผักแพลวอันนั้นโหระพาใบโหระพาค่ะนี่ผักแพลวคิดถึงลาบคั่วอร่อยมากเขาเรียกว่าโหระพานะพี่หนุ่มเนอะจะมาผักแพลวอะไรก่อนโอ้ยใจลอยไปหาใครครับเนี่ยฮะไปมือต่อไปพี่หนุ่มครับผมอันนี้ปลาช่อนค่ะปลาช่อนทะเลปลาช่อนเรืองทะเลเป็นเมนูเก่าแก่ของร้านใช่ค่ะใช่อันนี้ดั้งเดิมเลยอันนี้ปลาช่อนปลาทอดทอดกรอบทอดกรอบแล้วก็นำมาราดน้ำยำใช่ค่ะใช่ค่ะปุ้ยหอมหอมน้ำยำโอ้โหอร่อยมากตบไม่ไหวแล้วอ่ะรสมือของการทำน้ำมะม่วงของเขาเนี่ยเป็นน้ำยำมันพอดีนะฮะอันนี้ก็เป็นสูตรที่ร้านอีกอ่ะเออ3รสพอดี 4-5 เมนูที่ศักดิ์สิทธิ์และโภคภัณฑ์แนะนำเนี่ยรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนเฮ้ยลืมอะไรนี่ไงต้มยำน่าจะเหมือนม้าเหรอฮะเขาเลยเรียกทำม้าเพราะว่ามันมีเสียงหนุ่มเอาตรงๆนะไม่รู้จะเชื่อใครเลยเนี่ยคนนั้นก็อย่างนั้นคนนี้ก็อย่างนี้ทีเล่นทีจริงจนไม่รู้เชื่อได้ไหมแล้วเนี่ยพี่ๆเอ้าปลาม้าคืออะไรก็ไปหาข้อมูลกันเองแล้วกันเนาะวันนี้เอาฮาอย่างเดียวน้ำแกงนะฮะเป็นต้มยำนะครับล่องคอสุดซุปที่แบบว่าซดน้ำได้คล่องคอนะครับรสชาติก็แน่นอนว่ากลมกล่อมเปรี้ยวมีความเผ็ดนะฮะสมกับต้มยำคือไม่ได้แบบฆ่าแขกอ่ะมันได้เปรี้ยวปี๊ดนะว่าได้ทุกเพศทุกวัยครับนะต้มยำมะม้าอร่อยนะตอนนี้ชื่นใจมากนะครับก็เดี๋ยวให้คุณเรนูนะครับฝากร้านแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวร้านเรานิดนึงครับมีที่ตรงนี้เลยครับค่ะขอเชิญมาชิมที่ร้านอาหาร
โคริมคลอง2พี่น้องนะคะมีเบอร์โทรมั้ยคะมีค่ะมี086-791-9797แล้วก็087-400-165ค่ะต้องยอมรับเลยนะครับว่าวันนี้อร่อยครบรสกันจริงๆสุดยอดผ่านไปผ่านมา2พี่น้องสุพรรณบุรีก็อย่าลืมไปลิ้มรสอาหารอร่อยที่ร้านครัวริมคลองนะจ๊ะแล้วพบกับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันได้นะครับทุกบ่ายโมงตรงวันเสาร์ทางช่อง9กฎหมายเลข30สำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนสวัสดีครับคติธรรมคำสอนก่อนที่จะภาวนาอันดับแรกก่อนนึกถึงวิปัสสนาอย่างอ่อนคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของร่างกายของทรัพย์สินแล้วก็ต่อจากนั้นไปก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาผลที่ได้ก็คืออารมณ์เป็นสุขมีจิตสว่างบ้างมีแสงสว่างบ้างมืดบ้างตามเรื่องตามราวตามธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือมีอารมณ์เป็นสุขหลวงพ่อโหน่งอินทสุวรรณโหน่งวัดอัมพวันหรือวัดคลองมะดันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี